ราษฎรพรรคเพื่อไทยเขต5ดินแดงห้วยขวางขออนุญาตในการที่จะได้อภิปรายสนับสนุนในยติที่จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในเรื่องของมาตรการหามาตรการในการดูแลป้องกันนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท่านประธานครับในสิ่งที่ผู้เสนอยตินะครับและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายไปในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะครับจากผู้ที่จะนะครับเดินทางเข้ามาสู่ในประเทศไทยหรือพูดถึงในประเด็นเรื่องของเหตุการณ์นะครับของคนที่เป็นโรคนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆแต่ในมุมมองของผมที่อยากจะขออนุญาตนำเรียนท่านประธานเพื่อที่จะให้หน่วยงานได้รับไปพิจารณานะครับโดยเฉพาะประเด็นนะครับในพื้นที่นะครับที่หน้าที่จะมีส่วนของการที่จะต้องหามาตรการในการดูแลหรือป้องกันนะครับหรือว่าทำความเข้าใจกับกลุ่มคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนจีนหรือว่าคนชาติไหนก็ตามแต่ที่มาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยของเราท่านประธานครับผมขออนุญาตในการที่จะได้ยกตัวอย่างท่านประธานนะครับให้เห็นหนึ่งภาพนะครับว่าในปัจจุบันคนนะครับโดยเฉพาะคนจีนที่มาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยที่นะครับค่อนข้างมากอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่เขตดินแดงเขตห้วยขวางของที่กับผมนะครับเป็นผู้แทนอยู่นั้นนะครับท่านประธานคงทราบดีนะครับว่ามีนะครับผู้นะครับมีคนจีนได้มาประกอบอาชีพนะครับทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะนะครับถนนสายที่เรียกว่าถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับในขณะนี้จะเห็นว่าสองข้างทางนะครับมีร้านรวงต่างๆที่นะครับคนจีนเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มาประกอบอาชีพในการทำมาค้าขายท่านประธานครับคนเหล่านี้นะครับถามว่าเราได้มีการนะครับเข้าไปสำรวจตรวจสอบเข้าไปดูแลหรือว่าเข้าไปทำความเข้าใจนะครับหรือว่านะครับเข้าไปให้ความรู้หรือว่าขอความร่วมมือสำหรับคนกลุ่มนี้ในการที่จะนะครับให้ความร่วมมือในการที่จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเรียกว่ามาตรการในการป้องกันไม่ให้โรคต่างๆนั้นแพร่กระจายไปอย่างไรได้หรือไม่นี่นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานจะต้องคิดถึงกระบวนการในการที่จะต้องหาแผนหรือว่าวิธีการในการที่จะต้องเข้าไปดูแลสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งนะครับนอกจากกลุ่มคนเหล่านี้จะนะครับประกอบอาชีพทำมาค้าขายแล้วเนี่ยครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังมีนิติสัมพันธ์นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมากในบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่พลุกพล่านแออัดไปด้วยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับศาลพระพิฆเนศที่ตรงบริเวณสี่แยกห้วยขวางไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดรถไฟนะครับตรงหลังห้างเอสพลานาดผมยกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่เราจะเห็นนะครับว่าในกลุ่มนะครับหรือพื้นที่สี่กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับแทนที่จะมีนะครับขบวนการในเรื่องของการที่จะนะครับสร้างมาตรการในการป้องกันนะครับมีอุปกรณ์หรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นทั้งคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่ไปจับจ่ายใช้สอยในการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ก็ตามแต่มาตรการต่างๆเหล่านั้นนะครับต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าเท่าที่นะครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาผมได้นะครับมีโอกาสลงไปนะครับสัมผัสข้อเท็จจริงในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปเท่าที่ควรก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับเพื่อที่จะได้นำเรียนไปถึงหน่วยงานหรือว่าทางรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะได้กำหนดแผนนะครับที่ชัดเจนให้ลงไปสู่ภาคการปฏิบัติในพื้นที่นะครับอย่างจริงจังไม่ใช่มุ่งเน้นในเรื่องการที่จะหามาตรการในการป้องกันนะครับทางสถานีรถไฟนะครับทางสนามบินนะครับหรือว่าช่องทางในการเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะคนจีนนะครับที่มาทำมาหากินอยู่ในบ้านเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่
ข่าวเรื่องโรคนะครับนี้จะแพร่หลายออกมานะครับจะทราบได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้เนี่ยครับที่เดินทางกลับไปแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาฝังตัวทำมากินอยู่ในบ้านเรานะครับจะไม่มีนะครับการติดเชื้อโรคเหล่านี้นะครับเพราะว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีนะครับช่องทางในการเดินทางเข้าออกเพราะว่าเขาทำมาค้าขายนะครับในการที่ต้องใช้ช่องทางในการที่จะต้องไปกระจายสินค้าจากประเทศของเขาท่านตรงนี้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับว่าด้วยความเป็นห่วงสำหรับกระบวนการในการดำเนินการก็อยากจะให้นะครับคนที่รับผิดชอบได้ทำงานนะครับลงเข้าไปถึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่นะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับว่าหลังจากที่เหตุการณ์เรื่องนะครับโรคนะครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับแพร่กระจายออกไปเราจะเห็นว่าส่งผลกระทบถึงนะครับวงการที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายโดยเฉพาะวงการการท่องเที่ยวนะครับกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการค้าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านสินค้านะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของนะครับทัวร์ศูนย์เหรียญปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าร้านรวงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเริ่มที่จะปิดตัวลงไปเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเดินทางเข้ามาในขณะนี้ก็ส่งผลกระทบกับนะครับคนไทยที่เป็นพนักงานที่ให้บริการสำหรับนะครับการดูแลร้านค้าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้คนตกงานเพราะว่าในขณะนี้ไม่ทราบว่าเงินเดือนนะครับหรือว่าค่าตอบแทนที่ทำงานเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะได้รับหรือไม่เพราะว่านะครับยังไม่มีคำตอบจากนะครับเจ้าของหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆฉะนั้นตรงนี้นะครับมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะในเรื่องของการหามาตรการในเรื่องการที่จะป้องกันโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเรื่องของกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นที่จะต้องนะครับหานักท่องเที่ยวนะครับจากนะครับประเทศอื่นเข้ามาทดแทนนะครับประเทศจีนนะครับซึ่งมันจะส่งผลทำให้นะครับเรื่องของการว่างงานหรือว่าการตกงานนะครับหรือว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารนะครับหรือว่ารถขนส่งสาธารณะนะครับต่างๆที่จะต้องให้บริการฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานไปถึงหน่วยงานนะครับว่าอยากจะให้มีความชัดเจนในเรื่องของแผนในการปฏิบัติในเรื่องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับเพื่อที่จะได้นะครับดูแลนะครับประเทศของเรานะครับให้เกิดการนะครับไม่ให้เกิดการว่างงานต่อไปในอนาคตแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยก็ขออนุญาตกราบขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านศรีนวลครับ